بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวกับคำพูดของคนชาวสวรรค์คือท่านไซนาอาลีบินอบีตอเลบรอดิยัลลอฮุอันฮุอาลีได้บอกว่าวะลาตะกูนูมินอับนาอิลดุนยาอย่าได้ทำให้กับเจ้าว่าเนี่ยคือลูกของเราแค่ดุนยาเท่านั้นทำไมล่ะครับฟาอินนันเย้ามาอามาลุนวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องทำวาลาฮิซาบไม่มีการสอบสวนวากอดันฮิซาบุนวาลาอามันพึกนี้มันมีการสอบไม่มีอามันพึกนี้คืออาคิรออาคิรอไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีแต่การสอบสวนอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมายัมบากีอัยยากูนอะไลฮิฮาลุลมุมินฟิดดุนยาสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งสภาพของมุมินในดุนยานี้คืออะไรพี่น้องก็หมายความว่าผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องรู้ว่าการปฏิบัติตัวของผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมในดุนยานี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรทุกคนต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควรง่ายๆว่าอิซาลัมตะกุดดุนยาลินมุมินดารอลอิกดารออิกอมะในเมื่อว่าดุนยานี้ไม่ใช่สำหรับมุมินนั้นจะเป็นที่อยู่ที่จะอยู่กันตลอดไปไม่ใช่ทุกคนรู้ไปถามที่คนเมาคนไม่เมาคนดีคนชั่วมุสลิมกาเฟตตายไม่ตายแต่ถ้ามุสลิมน่ะล้านเปอร์เซ็นต์เกิดแน่ถามว่าเกิดทำไมเกิดมาเพื่อที่จะต้องมารับผลงานของตัวเองในอาคิเราะห์นู้นวะลาวะตอนนั้นและไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะมาตั้งถิ่นฐานกันอยู่กันตลอดไปวะยัมบะกีลิลมุมินอัยยากูนฮาลูฮูฟีฮาอาลาอาดินฮาไลเนี่ยและสมควรสำหรับคนที่เป็นมุมินนั้นการที่เขาจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในสองสภาพการนี้นะอยู่ในสองสภาพการนี้อิมมาอัยยากูนะกะอันนะฮูกอรีบมุกีมฟีบาดลิลกุรบะบางทีก็คล้ายกับคนแปลกหน้าไปหยุดอยู่ณในบ้านเมืองที่แปลกๆเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็ไปอยู่ในบ้านเมืองที่แปลกยังไงล่ะฮัมมูฮูอัตตะซาวูดลิรูจูอิลาวะตอนีการให้ความสำคัญของเขาก็คือหาเสบียงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปยังบ้านดุนยาก็เหมือนกันรีบหาเสบียงรีบหาเสบียงรีบละหมาดรีบบริจาครีบทำความดีรีบละหมาดกิยามุเลนซุนัตต่างๆทำหมดพอตายก็ไปอยู่บ้านเดิมที่ไม่มีวันตายอีกแล้วใช่ไหมพี่น้อง
พอเราพูดถึงอาคีรอไม่มีวันตายอีกแล้วเนี่ยคนอีหม่านจริงๆเนี่ยสะดุ้งบางคนเนี่ยเข่าอ่อนพี่น้องครับเมื่อไปอยู่ในโลกโน้นไม่มีวันตายอีกแล้วเนี่ยเราก็คิดในการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่ว่างานดุนยามันจะสำคัญแค่ไหนก็ช่างจะต้องสำคัญน้อยกับเรื่องราวของอาคิเราะห์เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการทำและเราทำกันไม่มากเราอยู่กันแค่60ปี70ปีแล้วก็จบแล้วไปอยู่อาคิเราะห์ตลอดไปก็ทำนิดเดียวไงแต่ทุกวันนี้เราไม่ทำเลยอัลลอฮ์ให้เงินทองร่ำรวยมากมายก่ายกองไม่เคยสนใจที่จะซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์คืออะไรเขากำลังสร้างมัสยิดสุเราะห์ขาวหาดไทยราชไปสิครับเขากำลังสร้างโรงเรียนที่จะฮาฟิซกุรอานก็ไปสิครับนะแล้วก็มีกองทุนซะกาตมีกองทุนเด็กกำพร้าก็ให้เขาไปสิครับ เพื่อเราจะได้สุขในวันที่ลูกไม่ไปตังไม่ไปทรัพย์ไม่ไปที่ดินไม่ไปเมียไม่ไปไปเราคนเดียวในอาคิเราะห์พี่น้องเวลาผมเห็นคนที่เขาทำดุนยาไม่มีเวลาละหมาดเนี่ยผมสงสารเขามากที่เรียกว่าตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเนี่ยสงสารเขามากเลยไม่มีเวลาที่จะให้กับอัลลอฮ์สุดท้ายพอตายไปคนเดียวโดดๆเลยลูกที่รักหลานที่รักภรรยายังสาวพี่ๆน้องๆลูกหลานสังคมเพื่อนฝูงไม่ไปเลยได้แต่แบกลงกันไปฝังแล้วกลับกันหมดเลยแล้วเราว่าไงอ่ะไอตอนมีในดุนยาใครเขามาขอบริจาคกตนีใครเขามาขอก็ไม่ให้ไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นคนเหล่านี้แหละครับจะไปรับกรรมของตัวเองในวันที่เขาไปอยู่ในหลุมฝังศพคนเดียวและอัลลอฮ์น่ะเอาเรามากไหมทำหน้าที่พอแล้วซะกาตอยู่ในธนาคาร10ล้านจ่ายเท่าไหร่ 250,000 โอ้โหเยอะมาก 250,000 ก็คนคนนี้ไม่ได้หัดในการบริจาคพอไม่หัดในการบริจาคมันก็ยากในการที่จะควักเงินทองมาช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับสภาพอันแรกเนี่ยนะอันสภาพอันแรกก็เหมือนกับว่าดุนยานี่สำหรับคนมุมินนั้นไม่ใช่บ้านที่จะอยู่กันถาวรแล้วก็จะมาตั้งถิ่นฐานกันเปล่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไงฟะยัมบะกีลินมุมินอัยยากูนะฮาลูฮูฟีฮาอะลาฮะดิลฮาไลเนี่ยสมควรนะสำหรับมุมินเนี่ยการที่เขาจะต้องอยู่ในสภาพที่สองอย่างต่อไปนี้หนึ่งในสองอย่างเนี่ยอิมมาอายากูนะอันฮูกอรีบุนมุกีมุนบางทีเขาก็กลายเป็นคนแปลกหน้าไปอยู่ในบ้านเมืองที่แปลกความตั้งใจของเขาก็คือหาเสบียงอย่างเดียวพอได้เรียบร้อยก็กลับไปสู่บ้านเดิมก็เหมือนน่ะผมมานี่โอ้กลับบ้านผมของ15ให้อยู่ดุนยาให้เหมือนอย่างนี้เอายากูนุกะอันนะฮูมุซาฟิรุนนะกอยรอมุกีมุนบัตหรือคล้ายๆกับว่าเขานั้นเดินทางนะโดยที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้โดยเด็ดขาดเป็นคนเดินทางพี่น้องไม่ได้จมปักอยู่กับวางถิ่นฐานบ้านท่องอยู่ตรงนี้บันฮัวไลละฮูวะนะฮาระฮูพี่น้องครับอยู่ชั่วคืนหนึ่งชั่ววันหนึ่งแล้วก็กลับแล้วอย่าซีรุอิลาไปเลยอีกก่อนมาเดินทางกลับไปหาที่อยู่ที่คงทนถาวรวะฮาซาวะลิฮาซาวัสซันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอุมัรเพราะเหตุอันนี้แหละครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้สั่งเสียอิบนุอุมัรที่เอามือไปโอบบาแล้วก็บอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบเอาอาบิรุสบีนจงมีชีวิตในดุนยาให้เหมือนกับคนแปลกหน้าหรือเหมือนกับคนเดินทางนะครับอัยยากูนฟิดดุนยาอาลาอะฮดีฮาไซนิฮาไลนิก
การที่ท่านจะต้องมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ในสภาพสองสภาพการต่อไปนี้เอาพี่น้องฟังให้ดีว่าสองสภาพการอันนี้คืออะไรหนึ่งอะฮาดูฮูมาไอยุนซิลัลมุมินนับซะฮูกะอันนะฮูกอรีบุนฟิดดุนยายะตะคอยยะลูอีกอมะการที่มุมินคนนั้นเขามาพักอยู่สร้างบ้านสร้างช่องอยู่คล้ายๆกับว่าเป็นคนแปลกในดุนยามโนภาพเป็นการมโนภาพอย่างเดียวเลยว่าจะอยู่กันหน่อยนะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วอย่าตะคอยยันให้มโนภาพอย่างนี้ไอ้การมโนภาพของเราเนี่ยคืออะไรพี่น้องเป็นวันมาเนี่ยคอยทำธุระให้กับสังคมช่วยเหลือสังคมออกจากนอกบ้านบ้างไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเอาซุนนะไปสอนไปบอกคนนู้นไปบอกคนนี้แล้วก็มีข่าวคราวเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของอาคิเราะห์ก็ช่วยเหลือไปนั่นแหละครับท่านจะไม่เป็นบุคคลที่ตั้งใจที่จะอยู่กับบ้านอย่างเดียวและไม่ออกไปไหนเลยนะแม้กระทั่งเงินทองมากมายก่ายกองอุมรอก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยไปสนใจพี่น้องมีอะไรก็ไปขอกับอัลลอฮ์ที่โน้นที่นครมักกะฮ์โน้นขอเท่าไรได้เท่านั้นพี่น้องจะได้น้อยกว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอัลลอฮ์รู้เราว่าคนคนนี้ขอเยอะให้เยอะและทรยศเอาไปครึ่งเดียวนั้นแหละอัลลอฮ์รู้เราทั้งหมดนะนี่ต้องขยันให้เป็นนะลากิลฟิยาดิลกุรบาลาดิลกุรแล้วเขาอยู่ในบ้านเมืองที่แปลกดุนยานี่มันแปลกนะพี่น้องฟาฮูวะกอยรุมุตอัลลิกิลกอลบิบิบาลาดิลกุรบะนะครับฟาฮูวะโดยที่เขานั้นน่ะไม่เอาใจไปผูกพันกับบ้านเมืองที่แปลกๆอันนี้บัลกอลบูฮูมุอัลลิกอลบิวะตนิฮิลลาซียัรยูอิไลฮิยิ่งไปกว่านั้นหัวใจของคนคนนี้จะต้องไปเกี่ยวพันกับบ้านเมืองที่เราจะกลับไปอยู่และอยู่กันตลอดไปเลยหัวใจจะต้องมุ่งกับอาคิเราะห์ที่เราจะอยู่กันแล้วไม่กลับพี่น้องครับวะมังกานะฟิดดุนยากะซาลิกและใครก็ตามนะในดุนยานี้อย่างกะที่ว่าเขาอยู่ดุนยานี่เหมือนกับอย่างที่ผมได้ว่ามานี้อยู่แล้วก็มโนภาพไปว่าเราอยู่กันไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็กลับแล้วแล้วก็คิดถึงอาคิเราะห์เยอะๆใครที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ฟะลาฮัมมะละฮูอิลลาบิฟิตตะซาวดิบิมายัมฟะฮูอินดาอูดิฮิอิลาวะตันแน่นอนครับเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญกับบ้านเมืองที่แปลกนะนอกเสียจากว่าในการที่จะเพิ่มเสบียงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในขณะที่เขากลับไปสู่บ้านเมืองของเขาที่จะอยู่กันไม่ตายเท่านั้นพี่น้องครับบ้านใหญ่ไหมบ้านใหญ่อันตรายนะถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมีปัจจัยยังชีพพร้อมมีแอร์ทุกห้องอากาศเย็นสบายยังไงอายุสั้นนะอายุสั้นนะถ้าอยู่อย่างนี้เพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมานะให้มีให้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ออกกำลังกายออกแรงทำมาหากินประกอบอาชีพเราจะได้มีเหงื่อและเหงื่อใหม่เหงื่อออกไปใหม่เหงื่อเก่ามันก็ออกมาแต่ถ้าเรานอนอยู่บ้านอย่างเดียวสนุกสนานสบายใจดูทีวีอย่างเดียวอะไรก็ตามอายุแก่จัดสั้นพี่น้องให้รับรู้ไว้ด้วยดังนั้นฟาลายูนาฟิสุอาลันบาลัดอัลลาซีฮุวะกอรีบุบัยนะฮุมฟีอิซซิฮิมวะลายัจซะอุมินัซซิลลาอินดะฮุมและเขาก็ไม่แข่งขันกับชาวเมืองซึ่งที่เขาอยู่ประจำบ้านประจำเมืองของเขาในเรื่องที่เขามีเกียรติยศมีชื่อเสียงและไม่ต้องตกใจกับความตกต่ำนะพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องเราเป็นคนแปลกเข้าอยู่ในบ้านเมืองที่แปลกไม่ต้องไปสนใจอะไรกับเขาเขาจะมีเกียรติเขาจะตกต่ำเขาจะอะไรต่อมีอะไรเรารีบหาเสบียงแล้วก็กลับไปบ้านเราคืออาคิเราะห์เอาทำดุนยาให้มันเป็นบ้านที่แปลกที่เรามาแสวงหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราและเราก็จะกลับไปสู่อาคิเราะห์เอาแค่นั้นนะครับนี่คืออะไรครับพี่น้องนี่คือสภาพอันแรกนะฮาลาตุซานีสภาพอันที่สอง
ไอยุนซิลันมุมินนับซะฮูฟิดดุนยากะอันนะฮูมุซาฟิรุนกอยรุมุกีมุนบัตตะสภาพอันที่สองคือการที่คนมุมินนั้นมาปลูกหลักปักฐานตัวของเขาในดุนยานี้ให้เหมือนกับคนเดินทางไม่ใช่คนที่จะอยู่กันตลอดไปอย่าเป็นบุคคลคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะออกไปดูแลสังคมไปช่วยเหลือสังคมดูแลเด็กกำพร้าดูแลยังไม่มีสิทธิ์ครับพี่น้องดังนั้นว่าอินนามาฮุวะซาอิรุนฟีกัตอิมานาซิลิซาฟัตฮัตตายันตะฮีบิฮิซาฟัตอิลาอาคิรีวะฮุวันเมาว่าอินนามาฮุวะแท้จริงเขานั้นซาอิรุนเดินตัดหนทางไปตัดเรื่อยไปตัดเรื่อยไปเก็บเสบียงเรื่อยไปจนกระทั่งสิ้นสุดจากการเดินทางก็คืออาคิเราะห์ก็คือตายนั่นแหละต้องเป็นบุคคลอย่างนี้และหัวใจของเรานั้นต้องเป็นคนที่คิดอยู่ในเรื่องราวของอาคิเราะห์ทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะทำให้หัวใจของเราที่แข็งกระด้างนั้นเป็นคนที่มีหัวใจอ่อนโยนกับการที่จะตอบรับกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องห่างไกลดังนั้นพี่น้องครับว่ามังกานัตฮาซีฮีฮาละฮูฟิดดุนยาใครก็ตามปรากฏว่าสภาพของเขาในดุนยาเนี้ยเป็นอย่างที่ว่ามาฟะฮัมมะตุฮูตัซีรุซาดาลิสฟัตการให้ความสำคัญของเขาก็คือให้ได้มาซึ่งเสบียงสำหรับการเดินทางที่จะไปสู่อาคิเราะห์วะไลซะละฮูฮิมมะตุนฟิลอิสติกซาดฟีมาตาอิดดุนยาและไม่มีให้กับเขาเลยจะให้ความสำคัญที่จะให้มากมายก่ายกองในความสุขในดุนยานี้อยู่กันนะครับกินก็เพื่อที่จะอยู่รอดไม่ได้กินเพื่อจะเอาไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ใช่แล้วก็ดำเนินชีวิตในดุนยาก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องกลับเราต้องกลับและเวลาวันที่เรากลับนั้นน่ะเราจะทิ้งอะไรไว้บ้างนี่คือผู้ศรัทธาต้องคิดอย่างนี้ดังนั้นวะลิฮาซาเอาซันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะซียัตชนกลุ่มหนึ่งจากซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยะกูนะบะลากุฮุมมินัดดุนยากะซาดิรรอกิบอัลลอฮุอักบัรอัยยะกูนะบะลากุฮุมมินัดดุนยากะซาดิรรอกิบการที่ให้ถึงซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไอ้ดุนยาเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยให้เหมือนกับคนที่เก็บเสบียงแล้วก็กลับไปซาดิรอกิบเสบียงที่จะกลับไปสู่อาคิเราะห์นั่นแหละไปเลยแล้วก็ที่อยู่เป็นถิ่นฐานบ้านช่องอะไรต่อมีอะไรมากมายกายกองนี่ไม่รับรู้ลูกหลานต้องดูแลต่อไปและลูกหลานของเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแค่ไหนคนที่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องจะต้องรับรู้กันดูแลซึ่งกันและกันก็หมายความว่าถ้าลูกของเราเนี่ย3คนเข้าใจศาสนาหมด4คนเข้าใจศาสนาหมดเขาจะไม่ทะเลาะกันมันจะมีแต่พี่น้องที่ยอมกันอย่างเดียวพี่น้องดังนั้นบุคคลที่พ่อส่งลูกเรียนบางครั้ง3คน4คนก็ยังทะเลาะกันแล้วมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาก็แสดงว่าคนเหล่านั้นไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาตราบใดที่อ่อนข้อให้กับกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ท่านยังไม่เป็นคนมุตตะกีนยังเลื่อนไม่ถึงในการที่จะเป็นบุคคลมุตตะกีนพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับกีละลิมุฮัมมัดบินวาซิมีคนกล่าวให้กับมูฮัมหมัดบินวาเซว่าไกฟะอัสบะตะเช้าขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีคนกล่าวให้กับมูฮัมหมัดบินวาเซก็ละ
มาซุนนุกะบิรอจุลินยัรตะฮิลุกุลลายาวมินมัรตะฮะตันอิลัลอาคิเราะห์นะเขาบอกว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจอ่ะท่านเข้าใจว่าชายคนหนึ่งนั้นน่ะเขาเดินทางทุกวันมัรฮะละเดินทางไปจนทั้งถึงอาคิเราะห์นั่นคือท่านจะต้องมีความเข้าใจอย่างนี้เราเดินทางทุกวันออกเดินทางทุกวันเก็บเสบียงแล้วก็ไปอาคิเราะห์เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้พี่น้องดังนั้นกอลาบะดุลฮุกามะปาดครับเป็นปาดพูดเขาก็พูดกินใจนะเขาบอกว่าไกฟายัฟรอฮุบิดดุนยามันยาวมูฮูยะดิมุซะฮรอฮูยังไงซะอีล่ะที่ไปดีใจกับดุนยาเนี่ยนะคนที่วันนั้นน่ะมันทำลายเดือนใช่ป่ะวันน่ะหมดไปเอาเดือนนึงจบไปแล้ววาซารูฮูยะดิมุสซะนาตะฮูแล้วก็ไอเดือนของเขาก็ทำลายปีวาซะนาตุฮูตะฮดิมุอุมรอฮูแล้วก็ไอ้ปีของเขาเนี่ยก็ทำลายอายุเขาฟะไกฟะยัฟรอฮูมัยยะกูดูฮูอุมรูฮูอิลัลอายันและอย่างไรเสียอีกแล้วนะครับบุคคลที่เขาไปดีใจว่าอายุของเขานั้นปีมันลากเราไปถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวายากูดูฮูฮายาทูอิลันเมาแล้วก็ชีวิตของเรานั้นก็ลากเราไปสู่ความตายดังนั้นการดำเนินชีวิตในดุนยาก็ต้องระมัดระวังเก็บเสบียงให้ได้อาคิเราะห์ให้ได้ครับพี่น้องวันนี้พบกันแค่นี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์